เฮ้ยพี่สายอะไรโคตรเท่เลยเนี่ยเหรอสมาร์ทแบนเรือนแค่นี้โอ้โหอ๋อพี่บอกก่อนที่เราเคยเห็นเรือนใหญ่ๆใช่ไหมพวกนั้นน่ะเขาเรียกสมาร์ทวอทมันจะแบบจอใหญ่หน่อยกดหน้าจออะไรได้แต่เนี้ยเขาเรียกว่าสมาร์ทแบนแล้วมันทำอะไรได้บ้างตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าสมาร์ทแบนเนี่ยมันจะคล้ายๆกับสมาร์ทวอทเลยแต่เครื่องเล็กกว่าตัวนี้หน้าจอ 1.47 นิ้วว่าใหญ่แล้วแต่ข้อดีของเครื่องพวกนี้เนี่ยเราสามารถใส่นอนได้ใส่นอนได้ด้วยเออเคยเป็นเมาแบบบางคนเนี่ยเขาเคยใส่สมาร์ทวอทแล้วบอกใส่แล้วนอนไม่หลับใช่เออแต่ตัวนี้มันใส่แล้วหลับง่ายกว่าเพราะว่าเวลาเราดิ้นอะไรเนี่ยเครื่องมันเป็นวงรีง่ายแล้วจอเล็กกว่านี้เราจะดูยังไงโอ้โหเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปดูที่จอแล้วใส่สมาร์ทแบรนด์เนี่ยหยิบมือถือมาดูอย่างเนี้ยเมื่อคืนที่ใส่นอนเลยแล้วใส่นอนทำไมโอ้โหเคยได้ยินเปล่าเวลาเราหลับมันจะแบบมีช่วงหลับลึกช่วงหลับสนิทช่วงหลับไม่สนิทเคยได้ยินไหมเคยอย่างเนี้ยพี่สามารถดูได้เลยว่าพี่หลับลึกหลับสนิทแค่ไหนเมื่อคืนเนี่ยพี่นอนไป7ชั่วโมง5นาทีใช่ไหมเนี่ยพี่ดูได้เลยพี่หลับไปแบบนอนหลับสนิทไป2ชั่วโมง13นาทีนอนน้อย3ชั่วโมง10นาทีแล้วก็นอนหลับแบบ REM 1ชั่วโมง42นาทีเฮ้ยโคตรเจ๋งเออแต่ทำได้แค่นี้เหรอโหมันทำได้เยอะกว่านั้นคือนอกจากเรารู้ว่าเราหลับลึกแล้วเนี่ยมันจะให้คะแนนด้วยว่าตัวไหนเนี่ยเราได้แบบคะแนนต่ำเราควรจะต้องนอนพักผ่อนมากกว่าไหมมันยังสามารถทำอย่างอื่นได้อีกโอ้โหเจ๋งเจ๋งเจ๋งจริงเอางี้ดีกว่าเรารู้จักออกซิเจนในเลือดไหมรู้จักช่วงนึงมันเรียกว่ามีคนฮิตกันเยอะเลยใช่ไหมตัวก็ต้องแบบหาเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอะไรอย่างงี้ใช่สามารถวัดออกซิเจนในเลือดได้ด้วย เราสามารถดูได้เลยนะว่าแบบออกซิเจนในเลือดตอนนี้ของเราอ่ะมีเท่าไหร่ตัวค่า SPO2 ตัวนี้อย่างของพี่วัดออกมาได้ 96% อือแล้วมันต่างกันยังไงออกซิเจนในเลือด100กับ 96% ก็ถ้าสมมติออกซิเจนในเลือดของเราเนี่ยอยู่ระหว่าง90จนถึง100เนี่ยก็แปลว่ามันปกติแต่ถ้าสมมติต่ำกว่านี้เนี่ยก็ควรไปพบแพทย์แล้วมันทำอะไรได้อีกบ้างโหวันนี้เราไปข้างนอกกันมาใช่ใช่บอกอะไรให้นี่ให้ดูเลยรู้เปล่าวันนี้เราเดินไปกี่ก้าวไม่รู้อะร้อยกว่าก้าวเองมั้งร้อยก็แย่แล้วนี่มันวัดได้วันนี้พี่เดินไป 4,935 ก้าวอู้เอ้าแล้วอย่างนี้วัดก้าวมันก็ต้องนับแคลอรี่ได้ดิได้หมดนี่เลย123กิโลแคลแล้วก็วันนี้พี่เดินไปทั้งหมด 3.52 กิโลโอ้รู้หมดรู้หมดอ้าวแล้วอย่างนี้ก็ต้องใส่ทั้งวันไปเลยดิใช่ไหมใช่เขาให้ใส่24ชั่วโมงพวกนี้ไม่ต้องถอดอ้าวแล้วถ้าผมอยากใส่ไปอาบน้ำอะไรแบบนี้ก็อาบไปดิได้เหรอได้อันนี้มันกันน้ำจะใส่ว่ายน้ำจะใส่อาบน้ำเนี้ยได้หมดเลยไม่ต้องถอดมันกดจับ24ชั่วโมงอารมณ์แบบยิ่งกว่าเมียเฮ้ยใส่แบบนี้แบตหมดชัวร์ยังไงก็หมด2อาทิตย์2อาทิตย์คือ2อาทิตย์ชาร์จครั้งหนึ่งเฮ้ยอยู่ยาวเครื่องแค่นี้เองนะเครื่องแค่นี้แหละแบบอยู่ยาวๆเลยแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยจอมันจะดงจอมันหักปรับให้มันติดค้างเงี้ยตลอดอ่ะแบตอยู่ได้เป็นอาทิตย์อาทิตย์กว่า2อาทิตย์ถ้าแบบให้มันติดตลอดอ่ะแล้วเมื่อกี้บอกว่าใส่นับก้าวได้สมมติว่าผมใส่ปั่นจักรยานแบบนี้โอ้ไปอยู่ไหนมันมีโหมดออกกำลังกายด้วย96โหมดปั่นจักรยานเดินวิ่งว่ายน้ำวิ่งบนลู่วิ่งโอ้โหมันเลือกได้หมดเลยเอาแบบได้ทุกอย่างมีทั้งหมด96โหมดอ่ะถ้าเรามาดูในส่วนของออกกำลังกายกันอ่ะอย่างนี้บันทึกการออกกำลังกายกลางแจ้งพี่ไม่ได้กดเลยนะมันรู้เองเลยว่าพี่ไปออกกำลังกายมามันจับเราเลยเหรอจับเองอย่างอันเนี้ยพี่ไปวิ่งมากลางแจ้งเนี่ยวิ่งไปใช้ความเร็วกิโลเมตรต่อชั่วโมงเฉลี่ยมันดีเห็นอัตโนมัติได้ด้วยว่าเราไปทำแอคทิวิตี้อะไรอ๋ออย่างนี้มันมี GPS ติดตามเราใช่ไหมยิ่งกว่าเมียเฮ้ยยิ่งกว่าเมียมีเมียห้ามไม่มีแอคเคาท์นะทำไมอ่ะดูเอาเนี่ยพี่ไปวิ่งแบบไหนมาแม่งบอกยันแผนที่โอ้เออเนี่ยโอ้โหบอกหมดอะไปไหนมาเห็นข่าวเปล่าเห็นข่าวเปล่าออกกำลังกายตอนรีสองนะล่ะเฮ้ยอย่าใส่นะต้องแอบถอดอ้าวแล้วก็ถอดดิคนนั้นเขาลืมถอดหรือเปล่าเฮ้ยน่าจะลืมแล้วอย่างเงี้ยผมอยากเปลี่ยนหน้าปัดจะทำไงถ้าปกติทำไงอ่ะปกติก็เปลี่ยนเลนใหม่ง่ายๆซื้อเลนใหม่ใช่โอ้โหรวยจริงๆนี่เขาเปลี่ยนหน้าปัดได้เข้ามาตรงอุปกรณ์ไปตรงหน้าปัดนาฬิกาครับมีให้เลือกเป็นพันเลือกเป็นหมื่นนี่เลือกได้เลยเอาแบบไหนแบบมีเสียเงินก็มีแบบฟรีก็มีแพงเปล่าแพงเปล่า3บาทว้าว6บาท20บาทโหลดได้เลยหรือจะเอาแบบฟรีเงี้ยมีหมดมีแบบฟรีโคตรเยอะฟรีเยอะแยะเลยโหมันทำได้เยอะขนาดนี้แพงแน่เลยพี่แพงอะไรปกติซื้อนาฬิกาเรือนกี่บาทประมาณ 8-900 ถึง 1,000 ต้นๆ 1,000 กว่าบาทเรือนนี้ 1,000 กว่าบาทเหมือนกันเฮ้ย 1,899 แพงปะถูกถูกมากบอกเลยมันมีโปรโมชั่นด้วย อันนี้เป็นเรือนใหม่รุ่นใหม่เพิ่งออกมาเป็นหัวเว่ยแบรนด์7ราคาเต็มเนี่ย 1,899 แต่ถ้าอยากได้ไปซื้อ
วันที่18สิงหานี้เขามีบางขายแล้วราคาแค่ 1,299 บาทเฮ้ยโคตรถูกแถมที่สำคัญเลยนะให้กับโทรศัพท์มือถืออะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นซิสเต็มอะไรใช้ได้หมดเลยโอ้เก่งขนาดนั้นเลยพี่เออบอกเลยไปซื้อมาใส่เถอะถ้าเป็นคนรักสุขภาพไม่ต้องทำอย่างอื่นได้อีกถ้าสมมติมีไลน์เด้งมามีข้อความเด้งมาอะไรเงี้ยให้มันซิงกับโทรศัพท์มือถือไม่จำเป็นต้องล้วงโทรศัพท์มือถือออกมาดูที่นาฬิกาแล้วก็กดตอบกับออโต้เนี่ยทำได้หมดเลยว้าวผมเคยเห็นเขาเหมือนกับถ่ายรูปได้ด้วยนาฬิกาใช่อารมณ์แบบเหมือนรีโมทเคยเห็นใช่ป่ะ อ่ะใช้นาฬิกาเนี่ยเข้านาฬิกาไปปุ๊บเข้าไปเมนูถ่ายรูปกดปุ๊บเนี่ยมือถือมันจะเปลี่ยนเป็นกล้องครับแล้วก็ใช้ตัวเนี้ยกดถ่ายได้ตั้งเวลาก็ได้ใช้เป็นไฟฉายก็ได้ดูพยากรณ์อากาศก็ได้ยังไม่พอตั้งนาฬิกาปลุกได้อีกคุ้มปะคุ้มมากโคตรคุ้มแต่ถ้าสมมติไม่ชอบสีดำใช่ไหมไปซื้อสีอื่นได้มันมีสีแดงสีชมพูสีเขียวแล้วก็มีตัวสายข้อมือเนี่ยเปลี่ยนได้ด้วยโอ้มองเลยโอ้โหยิ่งกว่าแฟนซีไปลองดูโหเว่ยแบรนด์7,299ถูกจริง